วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับกายนะครับผมวันนี้ก็มาหาพามางานพวกเค้าเชิญพวกอาร์ตอีเวนต์อีกแล้วแต่งานนี้เป็นงานใหญ่เหมือนกันก็อยากให้ชวนทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาดูด้วยครับผมเป็นงานของคุดูแกลเลอรี่นะครับผมโดยที่เราก็เดครัมก็เป็นช่วยสปอนเซอร์ในบางส่วนของงานด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานของเรียกว่างานที่เรียกว่า Faces นะครับผมก็เป็นงานใหญ่ที่มีศิลปินจากญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมกับศิลปินไทยด้วยเช่นเมซิล่าโอฟูตองนะครับคุณนาริสนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วก็มีงานของคนญี่ปุ่นที่ผมคิดว่าใครมีโอกาสน่าจะมาดูนะงานของโคทาโอนะครับผมซึ่งผมเป็นศิลปินดาวรุ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันที่จริงๆก็ซึ่งอันนี้ผมคิดว่างานว่ามันดูแบบว่ามีความผมว่าเรื่องสื่อสารความหมายมันก็แปลกดีเพราะว่ามีเราจะเน้นพวกที่เป็นสไลม์รูปของเขาเนี่ยจะมีพวกคาแรคเตอร์ของสไลม์อยู่ในรูปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองตรงพวกของเงาพวกของสีของเขาที่เขาทำมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก็ดูยูนิคแล้วมันดูแบบดูเจ๋งเหมือนกันนะก็เลยผมว่าหลายๆคนถ้ามีโอกาสเนี่ยงานนี้เนี่ยพลาดไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนมาดูนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพวกเราจะไปสัมภาษณ์ศิลปินแต่ละคนที่ดูว่าเป็นศิลปินที่ยูนิคและน่าสนใจนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อเป็นโอกาสได้ตามมาครับผมเปิดตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวเชิญมาดูแล้วก็เจอกันนะครับงานชิ้นนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอิสระภาพเรื่องความรู้สึกว่าเราอยากจะมีอิสระหรือทางเลือกของเราเองในชีวิตเนาะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของใครบางคนเสมอแหละเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าก็อยากจะรู้สึกว่าวันนึงก็คงจะเป็นวันของเรามั้งที่เราจะมีอิสระในการตัดสินใจเองต่างๆในรูปนี้เราก็ใช้เรือเหมือนเรือในการบอกอธิบายเรื่องราวว่าพี่เราจะออกไปแล้วออกไปสักที่นึงที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีความที่มันเป็นโพซิทีฟเราอยากให้รู้สึกว่ามีความหวังนะเราก็ใช้ที่มันเป็นดวงดาวเป็นแบบว่าที่เป็นสีเทียนเหมือนเด็กๆเขียนอะเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเรามีความไม่รู้สึกกลัวอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเราอยากให้ตอนที่เรายังเป็นผู้ใหญ่อยู่ยังรู้สึกอย่างนั้นได้อยู่เหมือนเราจะมีสมุดจดเล่มนึงอะเป็นเหมือนสมุดข้อคิดแล้วกันนะมันเป็นเหมือนว่าเรารู้สึกอะไรหรือคิดอะไรเราก็จะจดไว้เพราะเดี๋ยวเราจะลืมเราก็นึกถึงเรื่องว่าชีวิตเราอะของตัวเราเองอะอาจจะใฝ่หาอะไรแบบนี้แหละอาจจะใฝ่หาอิสระทางอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกมั้งเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราคิดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำมันเป็นงานแต่ก็พยายามจะหาสัญลักษณ์บางอย่างที่จะแทนเรื่องราวรู้สึกว่าทะเลมันเป็นพื้นที่ที่เราว่ามันน่ากลัวนะมันสวยแหละแต่ว่ามันก็มีอะไรที่เราไม่รู้อยู่ข้างใต้เยอะใช่ป่ะแล้วมันก็ใหญ่มากเราก็เลยเลือกทะเลเป็นองค์ประกอบของภาพที่จะใช้ละทีนี้ก็คิดเรื่องว่าโอเคเราก็ต้องใช้เรือนะในการจะเล่าเรื่องมาค่อยๆประกอบกันอ่ะประกอบมาจากประสบการณ์ส่วนตัวประกอบมาจากความคิดที่เราบ่มมาแล้วก็โอเคเราก็สร้างเป็นภาพแต่ว่าในภาพมันก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ลุงนี่แหละแต่ว่าก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่เหมือนเด็กอ่ะเป็นหนูหรือเป็นหมีอะไรเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวแทนของความไม่รู้อินโนเซนต์นะดูอินโนเซนต์อะไรเงี้ยประมาณว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคิดว่ามันไม่ได้มีชิ้นงานไหนที่จะทำให้คนเห็นงานเราหรือว่ารู้จักเราขนาดนั้นแต่เราเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเราทำงานไปเรื่อยๆทุกวันที่เราใช้ชีวิตเราก็จะทำงานมันก็เหมือนกับว่าเราถ่ายทอดเหมือนเราคุยอ่ะแต่เราคุยได้รูปนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดการสื่อสารระหว่างเราฐานะที่คนที่สื่อสารไปกับคนที่เขาเห็นตลอดในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆรู้จักมากกว่าในอนาคตก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของเรานะเพราะว่าถ้าย้อนไปประมาณ10 ปี 20 ปีก่อนอะเราก็ไม่ได้มีความคล้ายเคียงอะไรอย่างนี้เลยเราก็คิดอีกแบบหนึ่งในวัยที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในอีก20 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนไปด้วยตัวตนเราเปลี่ยนไปแต่ว่าแต่มันจะเปลี่ยนไปกับพื้นฐานการทำงานของเรามันเป็นความจริงที่เราคิดกับมันอย่างนั้นจริงๆหรือว่าความสนใจหรือความชอบที่เราจะชอบมันอย่างนั้นแหละเหมือนเราชอบฟังเพลงแบบนี้ตอนเด็กตอนนี้เราก็ยังฟังคล้ายๆอยู่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามยุคเนาะแต่เราก็ยังมีบางอย่างที่มันยังเชื่อมโยงไม่มีใครรู้สวัสดีครับผมเบนซิล่าครับเป็นนักวาดรูปครับまず最初にこのシリーズを描き始めたきっかけは
そうですね。ちょっと心が塞いでる時期があったんですけど、その時にスライムを衝動的に顔にかぶってしまったという出来事があって、でその時にこう息がどんどんできなくなっていって、で鼻とか目の穴とかにどんどん粘膜にスライムが埋まっていって塞がれていって、でもそんな中でもすごく生きている生のゼロの自分にこう対峙したっていうすごく神秘的な時間があって、それは絵にしようと思ってやったことじゃなくて、こう被ってしまったっていう出来事だったんですけど、その時の神秘的な自分の体を通った記憶を大事にしながら絵を作っていて、絵は赤ちゃんの人形を使ってそのシリーズをやっている、もう一個、まあ、あるんですけど、その中のやつです。で私は去年プーケットに行って、プーケットのビーチですごくリラックスして本当に最高の気持ちだったんですけど、その時のなんか心の中の色の透け方とかあったかさみたいな、本当にタイがすごく大好きなので、まあその大好きなタイで展示ができるということで、その時のこともちょっと考えながら絵を作ってみました。やっぱり生きてる中でこう絵の景色になってないものってのは何もないわけですね。こう常にタイに来た時のやっぱり細胞一つ一つで感じるいろんなもう色とか明るさとか、なんか太陽で照りつけるものとか、なんかそういった一つ一つのものもまあ全部絵になっていくわけですけど、まあ私は本当にね、絵を決める中で今一番描けるっていうか、こう勝手に手が動いちゃうようなものを自分の目で見た、体で感じたことを絵にしていきたいんで、まあ、それはおのずとやっぱりどんどん変わっていくんではないかと思いますが、まあ、無理に変えようとかも考えてなくて自然にやっていけたらなと思っています。で、まあ、個人的にはなんかどんどん難しい絵が好きになってて、あのぐちゃぐちゃっとしたやっぱ心のひだがすごいあるんで、そういうぐちゃぐちゃっとした心の急所みたいなのに向き合うような感じで、結構最近はもうすごいこうカオスな絵も描いたりしています。続いたら絵を描いている子供で、まあ、私の母親も漫画家をしていて、家でずっと人が絵を描いているという状況だったので、絵を描くことは自分にとってすごく息をするようなことで、ちっちゃい頃からずっと今もその延長で本当に好きなので描いているっていう感じです。油絵を始めたのはちょうど7年前ぐらいなんですけど、やっぱりなんかあんまりコントロールできないっていう、そこが面白くてやっています。これは初めてそのスライムのシリーズの最初の絵なんですけれども、結構これは大学美術 の、 その東京芸術大学に入学して、結構周りがみんなすごく上手かったので、なんか自分なりのその表現っていうのがなんかもうやってもこれやり尽くされてるのかなみたいな、すごいちょっと萎縮しちゃって絵を全然描けていない時だったんですけれども、あの本当にその最初の初心に戻る感じで、そのスライムを衝動的にかぶったっていう出来事を本当にこう生物画を描くように、こうやっぱ実際にあるそこにあるものっていうのはすごく多分強いですよね。だからただその何かねじ曲げようと自分なりにこう表現しようという働きではなくて、ただ自然にこう出てくるものがあるんじゃないかなと思ってチャレンジしてみたらすごい描けたっていう感じで、やっぱ何描いても自分の心の特性だと思うんですけど、すごいヌルヌル今までしてて、なんかヌルヌルした絵ばっかりになってて、それが自分らしさなのもあるんですけど、なんかすごい油絵がこの時楽しいなと思って、本当に自分の心ともリンクした絵だったので、それでシリーズとして描き始めるのに至りました。友澤小太郎です。フランスで生まれて、5歳から日本に来て育ちました。油絵を描いています。よろしくお願いします。タイが大好きです。よろしくお願いします。
งานที่เอามาโชว์เนี่ยคือผมเหมือนได้โจทย์มาว่า faces คือหน้าเนาะแล้วผมก็คิดไปถึงเรื่องความเป็นไทยนิดนึงผมอยาก represent ความเป็นไทยว่าเราเจออะไรบ่อยๆแล้วเราแบบความเป็นไทยนี่คือมันมีวัดเนาะผมเห็นยักษ์มันมียักษ์อยู่ทุกวัดอะไรเงี้ยหลายๆวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอ้ยคิดไปถึงทศกัณฐ์ว่าแบบเอ้ยมันมีหน้า10หน้ามันมีแบบหน้าหลายๆอันผมก็เลยอยากวาดออกมาให้เป็นทศกัณฐ์ในเวอร์ชั่นของผมเองงานนี้มันมีศิลปินต่างชาติด้วยไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเราสามารถโชว์ความเป็นไทยได้ด้วยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคือจุดเริ่มต้นของงานชิ้นงานนึงของผมอะมาจากประสบการณ์ของผมเองละกันคือประสบการณ์ของผมเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วคาแรคเตอร์ของผมอะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนธรรมดานั่นแหละที่ใส่ชุดมาสคอตมันเหมือนคนธรรมดาที่เราไปสวมบทคาแรคเตอร์ต่างๆในการแสดงอะเนาะแล้วผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยตัวละครผมอะมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอแค่มันภายใต้นั้นมันเป็นแค่คนธรรมดาแค่นั้นเองมันจะเป็นตัวไหนก็ได้นั่นคือคอนเซปต์ในการคิดงานของผมครับผมเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆวงการนี้ใหม่ๆแล้วผมไม่เคยเรียนมาก่อนตอนนี้คือผมฝึกฝนเองตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นผมก็เลยรู้สึกว่าด้วยคำว่าสไตล์มันอาจจะไม่เปลี่ยนมากแต่ว่าผมอยากพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วเราไปค้นพบเจออะไรใหม่ๆผมพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะรับรู้ครับผมแบบพร้อมที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วมันเราไม่ได้ค้นพบแล้วเรารู้เลยว่าเราชอบสิ่งนี้เนาะแต่ว่าตอนเด็กเราชอบมังงะเราชอบวาดการ์ตูนเราชอบวาดตามแบบการ์ตูนที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดไงว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วเราชอบมันจริงๆเราแค่แบบชอบเฉยๆวาดเล่นๆอะไรเงี้ยแต่พอมารู้ตัวจริงๆก็ตอนสักประมาณม.3 ม.4 ที่ไปแลกเปลี่ยนแอฟริกาใต้ตอนนั้นที่ผมไปแล้วได้ไปลงคอร์สสีน้ำมันแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เอ็กเพรสตัวเองออกมาจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวที่ทำให้แบบผมอาจจะไม่ได้เรียนต่อในทางนี้ครับผมแต่ว่าถ้าจุดที่คนพบจริงก็คงเป็นช่วงนั้นแล้วกลับมาก็คือจริงๆจังๆก็คือเป็นช่วงโควิดสวัสดีครับผมทูนะครับผมในนามศิลปินชื่อมิวครับหรือว่า Made in Bandrang ก็ได้ครับก็ขอฝากงานนี้นะครับทุกคนที่ Kuru Gallery นะครับผมเพราะว่างานนี้มีศิลปินต่างชาติมีเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศญี่ปุ่นที่เราชอบกันมากเลยแล้วก็มีของคนไทยด้วยครับก็วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มิถุนายนนะครับผมก็ขอให้มาร่วมงานกันนะครับ